พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและสมุนบริวารในเครือข่ายเผด็จการของท่านได้พ่ายแพ้ทางการเมืองอย่างชัดเจนสวัสดีครับท่านพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับผมไทยกรพลสุวรรณก็จะมาพบกับท่านพี่น้องที่เคารพเพื่อที่จะสรุปสถานการณ์หลังการชุมนุมในวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาวันนี้ก็ปรากฏชัดแล้วนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและสมุนบริวารในเครือข่ายเผด็จการของท่านได้พ่ายแพ้ทางการเมืองอย่างชัดเจนกระแสลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยกระแสให้แก้ไขรัฐธรรมนูญกระแสให้ยุบสภาหลังแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จกลายเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะทำอย่างไรจะซื้อเวลาต่อไปได้หรือไม่เพราะในวันจันทร์นี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านก็จะยื่นญัตติด่วนเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญถึงแม้จะมีวุฒิสมาชิกบางท่านมาคัดค้านไม่ยอมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่ยอมให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากพี่น้องประชาชนขึ้นมาแต่ผมก็บอกกับท่านที่ครบทั้งหลายได้เลยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ลูกสมุนบริวารเครือข่ายเผด็จการของท่านสว.ที่มาจากการลากตั้งแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นเผด็จการในขณะนั้นไม่สามารถที่จะทานกระแสของพี่น้องประชาชนได้โดยเฉพาะข้อเรียกร้องที่สำคัญของคณะประชาชนปลดแอกที่ให้เวลาสมาชิกสภาวุฒิสภาทั้ง250คนต้องลาออกจากตำแหน่งภายในเดือนกันยายนนั้นก็เป็นการบีบรัดคือปิดทางถอยของเผด็จการประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างชัดเจนถ้าหากไม่มีการปฏิบัติตามกระแสพี่น้องประชาชนก็จะลุกลามบานปลายใหญ่หลวงกว่านี้ท่านที่เคารพทั้งหลายครับเราคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการปกครองตลอดระยะเวลา6ปีกว่าที่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำนั้นได้สร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและประชาชนกระบวนการที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องก่อนการยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคมนั้นก็แทบไม่ได้มีการลงมือปฏิบัติแต่อย่างใดโดยเฉพาะการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งกลายเป็นเรื่องลวงโลกกลายเป็นวาทกรรมลวงโลกไม่ว่าท่านจะตั้งสภาที่จะมาปฏิรูปประเทศเสียเงินหลายพันล้านบาทก็ไม่มีอะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอันวันนี้จึงไม่มีใครให้ความเชื่อถือกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะอีกแล้วในระยะเวลาอีกไม่นานนั้นถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะยังแข็งขืนดื้อดึงต่อไปกระแสที่จะเกิดขึ้นเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จะต้องตัดสินใจทางการเมืองหรือเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์สละจากอำนาจจะถาถมเข้ามาดุจกระแสขึ้นสึนามิภาพในอดีตเหตุการณ์14ตุลาคม2516ก็จะย้อนกลับมาอีกครั้งผมเคยพูดกับพี่น้องประชาชนแล้วว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบ6ตุลาคม2519นั้นแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นวันนี้ถ้าหากพี่น้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนยังยึดมั่นในแนวทางสันติไม่มีการใช้ความรุนแรงในการเรียกร้องอยู่อย่างสงบยื่นเงื่อนไขที่เป็นสากลในด้านประชาธิปไตยแล้วไม่มีทางเลยที่จะมีผู้ถืออาวุธคนใดกล้าที่จะลงมือเพื่อที่จะฆาตกรรมหมู่กลางเมืองเหมือนปี2519อีกแล้วก็ให้กำลังใจครับกับพี่น้องประชาชนที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยอีกไม่นานครับชัยชนะจะเป็นของประชาชน
วันนี้พบกันแค่นี้ก่อนครับมีโอกาสจะมาสรุปสถานการณ์ให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ ทอแสงประกายงดงาม